พี่เราพูดถึงชาแม่รีฟิลกันอยู่ทานได้ครั้งหนึ่งเอางี้วันหนึ่งควรทานวันละกี่เม็ดคะสำหรับคนที่ผิวปกติอะค่ะแต่อยากจะกระจ่างใสวันละเม็ดวันละเม็ดแต่ถ้าคนที่ผิวไปโดนแดดมาผิวคล้ำเสียสะสมก็คือทานได้วันละ2เม็ดโดยแบ่งกินเช้าแล้วก็เย็นค่ะคือต้องบอกว่าอย่างเชียร์อย่างเงี้ยนะคะคืออย่างกรณีวีฟินเนี่ยถ้าสมมติช่วงที่นอนน้อยมากๆหรือแบบรู้สึกว่าโอ๊ยผิวโซมอยากจะบูสต์ใต้ตาเริ่มคล้ำเริ่มดำอะไรอย่างเงี้ยเชียร์จะกินก่อนนอนแล้วเชียร์ก็จะกินตอนเช้าตื่นมาพร้อมกับชาเม่คอลลาเจนอีกทีนึงอย่างนี้นะคะซึ่งก็ทานได้อย่างนั้นได้2เม็ดก็ยังโอเคได้ค่ะแต่เชียร์ก็จะบอกว่ากินวันละเม็ดมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะทุกคนเอาล่ะ